กองทัพของอินเดียมีการเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่นะคะซึ่งครั้งนี้เป็นการออกแบบและก่อสร้างขึ้นเองทั้งหมดและคาดนะคะว่าจะสามารถเข้าประจำการและใช้งานได้จริงในปี2023ค่ะโดยอินเดียมีการเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินที่สร้างขึ้นเองในประเทศออกประจำการเป็นครั้งแรกเพื่อเพิ่มศักยภาพการต่อเรือในประเทศและเสริมเขี้ยวเล็บตอบโต้คู่แข่งอย่างจีนที่มีกองเรือที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วก็เติบโตขึ้นในภูมิภาคสำหรับเรือ INS Vigrant แปลว่าทรงพลังและกล้าหาญเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรบลำที่2ที่เข้าประจำการหลังจากที่อินเดียซื้อเรือบรรทุกเครื่องบิน INS วิกรมทิตยาที่ต่อขึ้นในสมัยโซเวียตเมื่อปี2004เพื่อคุ้มครองมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอลเป็นลำแรกทางด้านของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียได้เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือลำใหม่ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในวันฉลองครบรอบเอกราช75ปีที่เป็นอิสระจากอังกฤษเรือลำใหม่มีความยาว262เมตรกองทัพเรืออินเดียออกแบบและสร้างขึ้นเองที่อู่ต่อเรือโคชินทางใต้ของอินเดียสามารถบรรทุกลูกเรือได้ประมาณ 1,600 คนฝูงบิน30ลำรวมทั้งเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์เป็นเรือรบลำใหญ่ที่สุดที่สร้างในประเทศมีระหว่างขับน้ำ 47,400 ตันและพร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี2023หลังจากการทดสอบให้เครื่องบินรบมิก29ที่ผลิตในรัสเซียลงจอดโดยอินเดียค่ะมีแผนที่จะนำฝูงบินรบลำใหม่หลายสิบลำลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ซึ่งกำลังพิจารณาเครื่องบินขับไล่ Rafael M ของฝรั่งเศสและนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมของอินเดียย้ำว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน Vigrant ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในอินเดียประมาณ175โดยบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำและธุรกิจรายย่อยส่งอุปกรณ์แล้วก็เครื่องยนต์กลไกให้แต่ว่าการต่อเรือเนี่ยล่าช้าไป6ปีทำให้ราคาสูงขึ้นกว่า6เท่าประมาณ 90,000 ล้านบาทแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมากองทัพเรืออินเดียส่งเรือรบ4ลำไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทะเลจีนใต้และอินโดแปซิฟิกเพื่อซ้อมรบร่วมกันกับกลุ่มควอซึ่งประกอบไปด้วยอินเดียสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียขณะเดียวกันในเวลานี้อินเดียกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบที่ประเทศรัสเซียภายใต้รหัสการฝึกวอลสต็อกซึ่งมีขึ้นระหว่าง 1-7 กันยายนค่ะขณะที่กองทัพเรือของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนก็เสริมสร้างศักยภาพมานานกว่าทศวรรษเพื่อเป็นกำลังสำคัญในหน้าน้ำสีฟ้าซึ่งมีความสามารถปฏิบัติการได้ทั่วโลกมากกว่าจำกัดอยู่ที่พื้นที่ใกล้ๆจีนแผ่นดินใหญ่โดยเรือบรรทุกเครื่องบินมีความสำคัญมากและกองทัพเรือของจีนยังมีเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำซึ่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มเป็น3ลำโดยเชื่อว่าใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าในการลงจอดเหมือนกับที่กองทัพสหรัฐใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบินรบรุ่นใหม่ขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินรบของอินเดียยังคงใช้ระบบทางลาสกีจัมเพื่อส่งอากาศยานขึ้นบินทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเปิดเผยว่าปัจจุบันกองทัพเรือของจีนมีเรือ355ลำรวมทั้งเรือดำน้ำและคาดว่ากองทัพจีนนั้นจะมีเรือเพิ่มขึ้น420ลำภายในปี2025 460ลำภายในปี2030ส่วนกองเรือของอินเดียมีเรือบรรทุกเครื่องบินรบ2ลำเรือพิฆาต10ลำเรือรบ12ลำเรือลาดตระเวน20ลำค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ